ข่าวดีครม.ประกาศแล้วล่าสุดเราชนะ 31.1 ล้านคนเฮได้สิทธิ์เงินเยียวยาแต่5กลุ่มถูกตัดสิทธิ์มีกลุ่มอะไรบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโครงการเราชนะก็ชัดเจนแล้วนะคะเมื่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มกราคม2564หรือว่าวันนี้นั่นเองนะคะได้มีมติอนุมัติโครงการเราชนะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่นะคะโดยการแจกเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564เป็นต้นไปนะคะย้ำนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะตั้งแต่วันที่29มกราคม2564เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะวันที่19มกราคมนะคะพ่อแม่พี่น้องยังจะลงทะเบียนในเว็บrauchana.com ไม่ได้นะคะต้องรอวันที่29มกราคมเท่านั้นนะคะถึงจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้แถลงภายหลังการประชุมครม.นะคะว่าครม.ได้เห็นชอบมาตรการเยียวยาในรอบที่2เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนทั้งมาตรการเราชนะและลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะคะโดยได้มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดที่ศูนย์แถลงข่าวนะคะที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งรายละเอียดของโครงการเราชนะนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดระลอกใหม่นี้นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการเราชนะนะคะก็จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่1นะคะก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33นะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะก็จะต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานของราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะคะแล้วก็กลุ่มที่3นะคะไม่เป็นข้าราชการเมืองไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะคะและก็กลุ่มที่4นะคะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี2562นะคะและก็กลุ่มที่5นะคะไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทณวันที่31ธันวาคม2562นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะให้ประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคนนะคะซึ่งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีรายได้กว่า 30,000 บาทต่อปีได้รับเงินในบัตรจำนวน200บาทต่อเดือนจำนวนไม่เกินคนละ 3,200 บาทนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 10,127,587 คนนะคะสำหรับคนที่มีรายได้ที่ได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ200บาทต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็มีรายได้ระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อปีที่ได้รับเงินในบัตรคนจน300บาทต่อเดือนนะคะก็จะได้รับเงินในโครงการนี้คนละ 3,300 บาทนะคะซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด 3,614,436 คนนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็มีการผ่านการยืนยันตัวตนนะคะภายในวันที่27มกราคม2564นะคะและก็กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบของฐานข้อมูลนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ